ื่องมาเตือนอันตรายสำหรับประชาชนที่ใช้บริการโป๊ะท่าเรือพิบูลสงคราม2ตำบลสวนใหญ่พื้นที่ตัวเมืองนนทบุรีค่ะพบแผ่นเหล็กบนทางเดินขึ้นสะพานเข้าชายฝั่งหักงอจนเกือบจะหลุดออกมาทั้งแผ่นหากใครเดินสะดุดจะเกิดอันตรายได้หรืออาจทำให้ตกน้ำหรือหากแผ่นเหล็กนี้ปลิวหลุดออกไปใส่เรือโดยสารที่กำลังวิ่งมาแล้วไปโดนผู้คนในเรือก็อาจทำให้บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้แจ้งทีมข่าวช่อง7 HD ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันก็พบเสาเหล็กหลังคาโป๊ะท่าเรือหลุดขาดออกจากกันผู้แจ้งเรื่องบอกว่าท่าเรือแห่งนี้ถึงแม้ว่าทางกรมเจ้าท่าจะยกเลิกใช้งานแล้วแต่ก็ยังคงมีประชาชนมาใช้บริการอยู่สาเหตุเพราะน้ำขึ้นน้ำลงเห็นแล้วอันตรายมาก